สำหรับความคืบหน้าคดีลอตเตอรี่30ล้านบาทนะครับวันนี้นายปรีชาใคร่ครวญและนางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือว่าเจ๊บ้าบิ่นนะครับได้เดินทางเข้าพบกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับรับทราบข้อกล่าวหาฐานสนับสนุนให้เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบครับพลตำรวจตรีกมลเหรียญราชาผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีเรียกตัวนายปรีชาใคร่ครวญและนางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบิ่นซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีลอตเตอรี่30ล้านบาทโดยเรียกผู้ต้องหาทั้ง2คนมารับทราบข้อกล่าวหาในฐานสนับสนุนให้เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่งจากพฤติการนะครับพบว่าผู้ต้องหา2คนนะครับก็รับทราบเกี่ยวกับของการแก้ไขคำให้การในคดีมาโดยตลอดสำหรับขั้นตอนการสอบปากคำนะครับก็จะมีการพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ปล่อยตัวนะครับกลับไปเนื่องจากผู้ต้องหามาตามหมายเรียกแล้วก็ไม่มีท่าทีที่จะหลบหนีทางนี้นะครับตัวของอีก1คนนะครับก็คือนางสาวภัทริดาพรหมตาหรือว่าเจ๊พัดนะครับก็ได้เดินทางมาเข้าพบกับพนักงานสอบสวนก่อนกำหนดด้วย1วันนะครับเพื่อที่จะรับทราบข้อกล่าวหาเดียวกันหลังสอบปากคำผู้ต้องหา3คนเสร็จสิ้นแล้วนะครับทางตำรวจเองก็จะมีการส่งสำนวนไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ภายใน30วันต่อไปครับสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ให้เจ้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบเป็นผู้สนับสนุนครับเรามีหลักฐานอะไรดำเนินคดีกับเขาครับมีฮะมีข้อหาที่เขาสนับสนุนเจ้าหน้าที่ช่วยแตกแจงพฤติกรรมเขาหน่อยค่ะก็อยู่ที่การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะฮะรายละเอียดในคำให้การครับประมาณนั้นนะฮะหมายถึงเขาเป็นคนเซ็นรับทราบการเปลี่ยนแปลงสำนวนแก้ไขใหม่ใช่ไหมคะครับครับโดยทางนายปรีชานะครับก็บอกกับผู้สื่อข่าวก่อนที่จะเริ่มการสอบปากคำนะครับว่าวันนี้ไม่รู้สึกเครียดหรือกังวลซึ่งหลังจากสอบปากคำก็จะออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอีกครั้งนะครับขณะที่ตัวของเจ๊พัดหรือว่าเจ๊บ้าบิ่นแล้วก็เจ๊บ้าบิ่นนะครับวันนี้ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดครับก็เป็นข้อหาเพิ่มนะครับเป็นเรื่องของปปป.เป็นผู้ดูแลนะครับเรื่องของไปสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เนี่ยปฏิบัติโดยมิชอบก็คือทางปปป.คงไปดูสำนวนแล้วนะครับว่าที่มาเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาไปนะครับ